ขาเรียกว่าบ้านไหมเนี่ยมาดูขึ้นมาดูด้วยสวัสดีครับผมลุงขึ้นมาลุงขึ้นมาตรวจมันเรียวมันเรียกว่าเงินบ่มีลุงขึ้นมาตรวจหน้างานนะครับพักอันกันตุกนี่ก็เอาลิกป้าสวัสดีครับเล็กเซ็นป่ะลิกอันนี้ค่ะสามเต็มเฮ็ดดัดดัดก็แล้วแต่สีดัดเฮ็ดนะโอ้ยคือแกเทพื้นอ่ะต้องว่าเจ้าได้เสพยางยางไอ้กาวยางกาวยางมาต่อยกันรั่วไหมไปถามนี่ก่อนใช่เบิร์ดดัดมันเนี่ยกายมาต่อยใช่ฮอดยาวยาแนวยิ่งซิลิคอนวันกาวลงอีกกาวอันไหนกาวกันซึมทาสีกันซึมแล้วทีนี้ก็เป็นซีเมนต์กันซึมซีเมนต์กาวกันซึมเนี่ยใช่ฮอดตะไคร้กอบุ่นเนี่ยบอกใครช่างมันกาวยางมาต่อยที่เจ้าลงมันเป็นแบบไหนฮะมันเป็นแบบไหนกาวยางมาต่อยปลูกละ 1,800 ถูกแล้วซื้อมาคือว่าเป็นปลูกครั้งละ 1,800 อ่ะกาวยางเนี่ยเออก็นั่นแหละสีกาวยางนี่แหละบ่แม่นกาวยางมาต่อยมันเป็นแผ่นกว้าง50เซนแผ่นหนึ่งมันยาว50เมตรต่อ1ม้วนน่ะมันจะเป็นแผ่นรูดแล้วเขาเอาไฟเนี่ยลนๆๆๆแล้วก็รูดอย่างนี้เลยอันนั้นน่ะเป็นกายมาตอนเวลามันร้อนมันจะละลายแผ่นแบบนั้นมาปูเพราะว่าของเจ้ามันไม่ใช่เป็นพื้นปูนแต่ที่แรกมันก็อยู่อยู่หั่นละมันโดนแดดโดนฝนมันก็เลยบ่อยู่เจ้าไปอาซิลิโคนต่ออีกหน่อยฮะ16แล้วบัดนี้เจ้าเฮ็ดจังซี่มันสาดกระว่ามันสิบ่เปียกอีกบ่มันก็บ่เปียกแล้วข้างในอ่ะหาเว้าข้างในบ่เขามันยดแต่อยู่นี่แหละเนี่ยมันยดลงไปนี่มันเป็นแอ่งนะบ่เจ้าเราเฮ็ดหลังคาออกมาแม่นบ่เวลาฝนมันสาดด้านข้างอ่ะนะโอ้ยมันก็บ่มันบ่หนักมันบ่หนักแต่ว่าสิอันใช้อีกยุสีๆกันน้ําไปยุเราไปซื้อไอ้อันนั้นมาโลดเพราะว่ามันเจ้าเนี่ยค่อยใส่ไป3ท่านบ่ได้พวกเก่าพวกอีหยังนี่ค่อยใส่ไป3ท่านแล้วโอ้ยเจ้าใส่อีสั่นก็บ่อยู่ดอกแต่บ่ได้เฮ็ดจังซี่แลบ่ได้ง่ายเฮ็ดดาดฟ้าทับอีตัวนี้มันก็มีอยู่เขาเจ้าก็บอกว่าโอ้ปลูกกระเบื้องว่าซั่นโอ้ปลูกกระเบื้องก็แล้วนักบ่ได้ตอนนั้นแห้งรัดแห้งสุดโค้งแกบอกมันบ้านเนาะหลังคาเขาก็ใส่หลังคาแล้วก็แล้วเออมันหลังคาเลยไปได้แล้วกระเบื้องก็ยากเพราะว่าโอ้ยากเลยเขาเล็กแม่นน้ำหนักมันสิเพิ่มปริมาณเลยบัดนี้เออมันสิรับน้ำหนักบ่ไหวโค้งเราสิไปถ้าเป็นตอปูนน่ะได้แม่นเออก็มุ่งหลังคาแล้วก็แล้วไปสิให้มุ่งหลังคายังบ่ห่วยอ่ะมีเงินมุ่งหลังคายังบ่ห่วยเบิดไป 20,000 แล้วนี่เจ้าจะเอาปัดไปย่างแล้วมือเดียวคาราโอเกะเด้หมดที่4 5มื้อเนี่ยบ่ปัดจะทําผู้ใดต่อดังเจ้านี่ฮะผู้ใดต่อดังสร้างก็ต่อดังไว้ก็แล้วเค้าก็ทิ่มงานต่อไปเอ้าซําเนี่ยน่ะเออตอนแรกเล็กไว้หลายเด้แล้วเค้าก็ไปมุ่งหลังคาให้แม่ย่อยเด้เล็กไว้นี่พุ่นเผอแล้วเป็นมุ่งพุ่นบ่ได้ต้องมาซื้อใหม่นี่โอ้บ้านสิมุ่งโอเทไปด้านหลังตอนแรกเค้าก็ว่าสิมุ่งหลังคาแบบพุ่นแล้วจะมุ่งไปได้ทางนางคังละเด้ไปไทยบ้านนี่เดี๋ยวมันทางใต้มันเป็นไหหน้าได้ยั่วแล้วสิยั่วผ้าจะพาดแปรเลยแม่นครับคือยั่วผ้าล่ะก็พาดแปรเลยอันนี้ตีกว่าไปแล้วนี่แล้วก็นั่งไว้แล้วแล้วก็สิเอาเล็ก3มาทํากลางอีกอันนึงสสลบไปพุ่นอยู่บ่ลบไปมันขึ้นนี่มันก็สลบไปแล้วบ่มึนติดตาเนี่ยเขาจะคือประเทศกูรอ2ที่จะปาก3เนี่ยเด้อนี่บ่มึนติดตาน่ะโอ้ยมันบ่เห็นหูมันคําสืบโลกแข็งแรงเท่ที่นั่นบ่เท่ถ้าว่าเสากลางรับเสาพุ่นเทลงไปเลยเออเทอัดลงไปเลย2มันจะแข็งเลยไหนเทสีเสากองเหล็กอ่ะถ้าสูงอ่ะเทสีเสาข้างหลังเทปูลงไปครับแน่นปึ้งแข็งเลยเทสีเสาข้างหลังเพราะมันสูงนี่ผมยังถามมาสูงซ้ําใดผมยังว่าอยู่มันเป็นบ่ค่อยว่า7 6เมตรว่าพื้นดินขึ้นมาโอ้มันสิบ่แล้วว่าอันนั่งลาน3อันบ่3ทันบ่ถึงพวกเจ้าสิได้ว่าผมก็ยังคิดว่านั่งนั่น3ชั้นกับพื้นดินตึ้งนี่แหละบ่ทางค่าดิยำลงแม่ครับฮะยำลงเลยแม่มันค่าต้นมะขามโอ้มันสิใจแท้อย่างหยังโอ้มะขามเหนียวตัวเด้อต้นมะขามลุงเอา3อันมันก็เสือกมัด50เสือกมัด7ขามได้เลยเด้อเสือกมัดโหนไปเลยโอ้ใช่เลยบ่ใช่เลยบ่โอ้ยนี่เนาะคนบักขามันก็โอ้ยยำลงมายาลายเนาะลงน่ะทําได้ลงมายากแล้วเฮาเชื่อมเหล็กให้เป็นขัดบันไดลงมาได้แต้มเหล็กใส่เฮากันบ้านคิดมันลงมาถ้าควรจะเป็นบ้านพักตากันไผมาอันนั้นแล้วก็ลงก็ได้บ่ยากอย่าบ่มีนะปลุยงาโอ้แล้วอยู่มือเดียวได้ไม่ร้อนมือเดียวก็ลําค่ามือเดียวแล้วแม่นอยู่ครับมือเดียวแต่ให้แก้เบิดนี่โอ้มือเดียวบ่แล้วแก้เบิดแล้วแก้หยัง
แก้เบิดแล้วล่ะอยากให้แก้เบิดซ่อมทั้งหลังแน่เลยท่านว่าเออลุงมาเบิกเงินก่อนยกเบิกเงินข้าวข้อมก่อนเร็วจะเบิกเงินเจ้ากระซอยเพิ่นไปก่อน 500,000 แล้วเจ้าค่อยเบิกเงินเพิ่นโอ้เพื่อเชื่อสีโย่แค่จะมีทุนหน้าดักยี่ดีอันซิ่งก็ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วนั่นแล้วครับเล็กซื้อมาแล้วซิ่งโอ้ผมเจอว่าผู้ใดออกแบบบ้านเจ้าสิ่งที่ยาวตามใจสร้างผู้ใดออกให้ถึงตามใจสร้างแต่ว่าข่อยอยากได้ดาดฟ้าอายุแต่ข่อยยังตามใจสร้างนี่แหละบ่เฮ็ดดาดฟ้าข่อยก็ไปอยู่กับเจ้าหั่นเด้ข่อยก็สร้างๆเฮ็ดเออเฮ็ดไปแบบนี้แล้วเอาดาดฟ้าแบบนี้เด้อกลับมาก็เป็นแบบนี้แล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดจังซั่นเจ้าเฮ็ดดาดฟ้าแต่ว่าบ่ได้เฝ้าสร้างยังว่าห่วยบ่เฮ็ดดาดฟ้าคือข่อยเว้ยครับก็สร้างมีแต่ชีท1ชั้นไปเลยว่าบ่ได้เฝ้าสร้างมีแต่ชีท1ชั้นแล้วก็ยกเสาลอยขึ้นมาแล้วก็วางได้บัดนี้ปูพื้นด้วยซีเมนต์บอร์ดก็ไปหาเจ้าหั่นดิจบเลยเวลาผมมันรั่วจากหลังคือมันก็ไปโดนหลังคาข้างล่างก็จะไหลส่งไปต่อมันก็จะไม่เข้าไปข้างล่างพูดเสื้อสีโย่มันนี่ก็มันมือแหละอันนี้ใส่ไอ้เทเลยกระเบื้องกาวได้ป่ะใช่ต้องติดกระเบื้องกาวเนาะกระเบื้องกาวก็รั่วถ้าพื้นมันมีรอยรั่วมันก็รั่วต่อเลยคันนี้มันจะแก้ดีคือต้องรื้อไอ้พื้นเนี่ยออกให้หมดเลยทำใหม่เริ่มหนึ่งใหม่จากพื้นตัวนี้นะต้องเริ่มหนึ่งใหม่คุณก็จะไม่ให้มันรั่วแต่สินับเก่านับสิบนี่ก็ยังนับยากอยู่แต่นับหนึ่งใหม่เนี่ยนั่นแหละย่าไปเที่ยวคาราโอเกะนะหมดที่สองสามหมื่นไปหาผ้าใบมาปูบอกแล้วว่าอย่าไปเห็นบ่บอกว่ามุ่งหลังคาไอ้ข่อยแล้วก็แล้วนะโอ้ข้าสั่งเบิกข้าสั่งก่อนเบิกข้าสั่งก่อนแมนมาบ่ต้องเบิกหน้างานก่อนข้าสั่งน่ะมุ่งบอก 50,000 พ่อบ่หลายดอกทำหลังคนว่าซั่นนะฮะหลังคาว่าหลังคนงานงอกเตือย่าหวนนะเตือ 10:00 นลงเลยบ่ครับแจ้งหูแจ้งกาตี 5:30 นมันก็แจ้งแล้วอู้ยตี 5:00 ผมยังมันได้คืนคุณลุงผมก็ตื่นก็ 6:00 น ล่ะ 7:00 นซากินกาแฟตี 1:00 น แล้วแหละตี 1:00 น แล้วผมก็เริ่มงานแล้วตี 5:00 มันทักเล็กไปบ่นอกคือเดียวแล้วมาโอ้ยผมสิย่าในมุงหญ้าเอาแล้วคะแนนนี้ใส่บ่ได้แล้วนั่นหลบฉันก็เอาผ้านั้นมาคุมเอาเต็งหลบสลาดอยู่ที่ว่าอยู่บนหลบนะบ่ใบแล้วโอ้มันสูงเห็นบ่ได้ซื้อตะลบไปซื้อลบครอบมันบ่ลบครอบเออลบครอบได้ลบครอบออกก็ได้ครับต้องลบครอบเอาต้องเชื่อมปลายยิ่งลบครอบมันต้องเชื่อมก่อนเอาขึ้นเออเชื่อมพอขึ้นแปรเสร็จปุ๊บเราก็เชื่อมเลยเชื่อมข้างเลยแล้วบอกว่าให้เอาซี่สั้นมุ่งเสร็จแล้วค่อยมาใส่หลบมุงเสร็จปุ๊บแล้วก็ใส่หลบเลยไม่เหล็กต้องต่อเลยข้างล่างเลยโอ้ต่อหัวไทยแต่อันนี้ต้องต่อ7เมตรได้หัวหน้าเอ้ยอันนี้ต้องต่อ7เมตรนะอันนี้มัน6เมตรเองนะต้องต่อเหล็กอีก6เมตรเหล็กอีกเมตรนึงนะโครงสร้างเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างมันอันนั้นถ้าสมมุติเฮามุงข้างล่างแล้วขึ้นได้มั้ยฮะเดี๋ยวมุงข้างล่างเอาขึ้นทีละครั้งมุง